ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงครับและชาวเน็ตก็ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวความรักของนางเอกสาวครับบีน้ำทิพย์กับนักธุรกิจหนุ่มฟลุ๊กชลักนะฮะหลังจากมีคนจับตามองถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่จนถูกโยงนะครับว่าเป็นนางเอกแย่งสามีชาวบ้านทำให้ฝ่ายชายได้ออกมาปกป้องว่าไม่เป็นความจริงเพราะได้เลิกรากับอดีตภรรยาไปแล้วด้านปอนอดีตภรรยาของหนุ่มฟลุ๊กครับออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามีประมาณว่าเห็นเขารู้จักกันครั้งแรกเนี่ยเขาบอกรู้จักกันตอนไปเล่นเซิร์ฟน่าจะประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันพี่ผู้หญิงลงสตอรี่เขาก็เหมือนรีโพสต์กันนะจากนั้นเดือนพฤศจิกายนพี่ผู้หญิงก็ส่งชีสเค้กมาให้วันเกิดอดีตสามีจนมาถึงเดือนธันวาคมเขานั่งดูละครพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ยอมขึ้นนอนเลยหลังจากคลอดลูกมาไม่ถึงเดือนเนี่ยเขาก็เดินมาบอกเลิกปอนว่าเราอยู่กันไม่ได้แล้วนะซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะมีระหองระแหงกันตามประสาคือเขาไม่กลับบ้านหลังจากปอนคลอดลูกได้1อาทิตย์เนี่ยเขาไปดำน้ำซึ่งเราก็รู้สึกไม่ดีวันที่2เมษายนครับคุณปอนก็พาลูกคนโตไปพัทยาพี่เลี้ยงโทรมาหาคุณปอนบอกว่ามีผู้หญิงมาที่บ้านตอนนั้นคือตกใจมากว่าทำไมพี่เขามาหาที่บ้านส่วนวันที่9เมษายนครับลูกปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่มีโควิดด้วยปอนก็เลยพาลูกทั้ง2คนเนี่ยกลับมาที่สกลนครพอวันที่27เมษายนเขาก็ยังบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่ากลับมานะเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาตรงที่เขาเนี่ยลงรูปคู่กันวันที่14พฤษภาคมครับแล้วเรื่องของปอนก็ยังไม่ชัดเจนเสื้อผ้าปอนเสื้อผ้าลูกและของลูกทุกอย่างยังอยู่ในบ้านหมดเลยปอนไม่เคยโมโหใครแล้วไม่เคยทำอะไรใครเลยเขาใส่เสื้อพี่ฟลุ๊กเนี่ยถ่ายตรงเสาบ้านลง IG เขาใส่เสื้อพี่ฟลุ๊กทั้งหมดน่ะ3ครั้งเสื้อดำน้ำตัว1แล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านใส่เสื้อยืดของพี่ฟลุ๊กถ่ายอยู่ในบ้านครั้งที่3ใส่เสื้อลายสก็อตสีแดงที่เขาลงนะครับวันที่18พฤษภาคมเขาส่งสัญญาที่มีลายเซ็นมาให้นะปอนได้อ่านและเห็นว่าเขาเนี่ยดูแลแค่ค่าเทอมของลูกแต่ค่าเลี้ยงดูและค่าอะไรสำหรับลูกเนี่ยมันไม่ชัดเจนปอนก็เลยไม่เซ็นเท่ากับว่าสัญญาฉบับนี้เนี่ยยังไม่มีผลอะไรเพราะปอนน่ะยังไม่เซ็นเอาตรงๆเนี่ยปอนก็ยังไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเลิกกันแล้วใช่ไหมแล้วคือสัญญาก็ยังไม่เคลียร์อะไรเลยนะทุกอย่างก็ยังอยู่ในช่วงที่คุยกันว่าตกลงทุกอย่างจะยังไงแล้วในสัญญาก็บอกด้วยว่าหลังจากเซ็นไปแล้วปอนต้องพาลูกออกจากบ้านภายใน1เดือนอยากจะบอกว่าที่เป็นข่าวตอนนี้ตัวปอนก็เสียหายเขาออกมาพูดต่างๆนานาทั้งที่ปอนไม่เคยออกอะไรเลยแล้วก็ออกโนติสไปตามรายการโน้นรายการนี้ให้หยุดสัมภาษณ์ทั้งที่เรื่องต่างๆทั้งที่ออกมาจากตัวเขาเองทั้งหมดแล้วก็ทำให้ปอนกับลูกเนี่ยเสียหายถ้าเขารับผิดชอบลูกเนี่ยจะไม่ว่าเลยแต่อันนี้คือยังไม่ทำอะไรเลยสักอย่างแล้วก็ไม่ให้เกียรติปอนด้วยบอกว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีพิธีความจริงเนี่ยมันมีพิธีเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็แค่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสส่วนเรื่องสัญญาก็ยังไม่เคลียร์ว่าจะดูแลลูกกันยังไงต่อตอนนี้เขาก็หายนิ่งไปเลยไม่ติดต่อมาเขาบอกว่าจะไม่เซ็นอะไรอีกแล้วให้ปอนไปคุยที่ศาลรับรองบุตรโน่นนี่นั่นเองคือเขาบอกว่าไม่คุยอะไรแล้วให้ศาลตัดสินว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าทนคบกับปอนมา3ปีแล้วจะมีลูกคนนี้ทำไมไม่อยากให้ปอนทำหมันด้วยซ้ำไปเขาก็บอกปอนว่าถ้าทำหมันแล้วถ้าฟลุ๊กอยากจะมีจะทำยังไงเขาก็บอกว่ารักลูกนะแต่การกระทำของเขาคือเล่นแป๊บๆแล้วก็ไม่อยู่บ้านปอนตามจนเหนื่อยแล้วแล้วเขาก็มาพูดกับปอนว่าสามารถพูดได้ไงว่าทนกับปอนเนี่ยคบมาตั้ง3ปีทนมาตลอดแล้วที่มีลูกคนนี้คืออะไรแล้วเขาก็บอกว่าลูกคนนี้ของเขาเนี่ยรักมากเพราะเป็นลูกผู้ชายคนแรกของเขามีสัญญาตัวใหม่นะส่งไปที่ทนายของปอนแนะนำเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งปอนก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวปอนไม่ได้ต้องการอะไรอยู่แล้วนะถ้าได้อ่านสัญญาฉบับนี้คือปอนไม่มีส่วนได้เลยผลประโยชน์จะเป็นให้ลูกทั้งหมดเช่นค่าการศึกษาค่าดูแลบุตรซึ่งเขาอ่านแล้วก็บอกว่าไม่เซ็นไปคุยที่ศาลนะหลังจากมีการออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนก็จับตาไปที่บีน้ำทิพย์ครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่งเธอก็ได้โพสต์ลง IG Story นะครับโพสต์เป็นภาพเทพกึ่งปีศาจในตำนานความเชื่อของญี่ปุ่นที่จะจมูกยาวๆตัวแดงๆนะฮะพร้อมกับมีข้อความว่าจมูกยาวจังแล้วก็ยังโพสต์อีกหนึ่งภาพเป็นภาพตัวเองนะครับนี่อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือภาพที่เธอโพสต์ลง IG Story นะครับอีกหนึ่งภาพเนี่ยก็เป็นภาพตัวเองนั่งชิวๆพร้อมกับข้อความบอกว่าชีสเค้กเป็นเหตุสังเกตไ
และฝากร้านชีสเค้กด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์รีวิวสินค้าของ B นะครับว่ากำลังคิดหาเหตุผลเพื่อจะเข้าข้าง B แต่ก็คิดไม่ออกว่าทำไมถึงเอาผู้ชายที่เพิ่งเลิกกับเมียที่คลอดได้4เดือนมันไม่เหมาะไม่ควรผิดที่ผิดเวลามากนะคะสติต้องมาแล้วแหละซึ่ง B ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าข่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะหนูถูกใส่ร้ายทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อมากมายว่าอยากให้รอฟังจากฝั่ง B ด้วยและอยากให้เธอออกมาพูดความจริงได้แล้วด้านอดีตภรรยาของฟลุ๊กครับก็ได้ออกมาโพสต์ IG Story อีกครั้งว่าผู้สืบสันดานซึ่งเดสันดานนั่นเองเป็นศัพท์กฎหมายหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาตามกฎหมายไทยได้แก่ลูกซึ่งสามารถตรวจ DNA ได้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ